ก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ร่วมสนุกตามโจทย์ที่เราจะตั้งในแต่ละ EP กากเล่าให้ฟังว่าจากที่เคยเป็นคนสนุกสนานบ้าๆบอๆไร้สาระไปวันๆหนึ่งก็ต้องไปทำงานที่มันซีเรียสมีความรับผิดชอบสูงขึ้นอย่างเงี้ยหรอใช่ครับกากแนะนำตัวหน่อยกากอายุเท่าไหร่33ครับกากทำอาชีพอะไรอะครับพนักงานบริษัทครับนะโอเคไหนลองเล่าหน่อยสิอย่างที่น้าเกิดก็เป็นคนที่แบบว่าทำงานไปวันๆก็ไม่ได้แบบคาดหวังว่าตัวเองจะต้องมีตำแหน่งอะไรอยู่มาวันหนึ่งก็จับพัดจับผูได้ย้ายแผนกที่ซีเรียสขึ้นยากขึ้นจากหน้างานเดิมก็ไม่ค่อยมีอะไรซีเรียสเท่าไหร่ตรวจงานเช็คอะไรไปวันๆพอย้ายงานปุ๊บมันก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นก็ต้องมีคนที่ดูแลมากขึ้นมีคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเราประมาณนั้นครับนะคือเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะประเด็นคือต้องเข้าไปดูแลแล้วสิ่งที่ทำให้กากรู้สึกวิตกกังวลหรืออึดอัดหรือไม่สบายใจคืออะไรครับประเด็นหลักๆคือกลัวทำไม่ได้แล้วก็อีกอย่างก็คือความคาดหวังจากผู้บริหารเนาะเขาก็คาดหวังว่าเอ้ยเราจะทำได้ประมาณนั้นอย่างนี้พี่พบว่าพี่ฟังเรื่องของกากแล้วนะมันเป็นมุมด้านบวกนะครับอย่างน้อยมึงเจริญเติบโตขึ้นในหน้าที่การงานพี่จะอธิบายให้กากแล้วก็น้องที่ฟังอยู่ได้ลองนึกภาพตามพี่นะกีฬาหลายๆชนิดที่มันเป็นการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นยูโดเทควันโดคาราเต้อะไรก็ตามเคยสังเกตไหมมันก็จะมีการสอบเลื่อนสายอ่ะจากสายขาวก็จะเลื่อนสายขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดก็คือสายดำในการสอบเลื่อนสายของยูโดหรือคาราเต้หรือเทควันโดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นการดูฝีมือว่าคุณมีความสามารถเก่งขึ้นทำท่าที่ยากขึ้นความสามารถคุณสูงขึ้นคุณก็จะได้สัญลักษณ์เป็นสายคาดที่เป็นสีต่างๆเพื่อจะได้มองว่าคุณอยู่ในระดับไหนและผู้ที่อยู่ในกีฬาชนิดนี้ก็อยากจะสอบและเลื่อนสายให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในกีฬานั้นๆในการสอบเลื่อนสายมันก็จะมีการทดสอบความสามารถซึ่งแน่นอนจากอีกสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆชีวิตก็เหมือนกันแหละครับพอเราอายุมากขึ้นแม้เราจะพยายามหยุดวันเวลาแม้เราจะพยายามสนุกสนานเฮฮาทำตัวเป็นเด็กหรือพยายามปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรก็ตามแต่ด้วยขวบวัยด้วยชีวิตของเรามันจะต้องมอบความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้แม้เราจะพยายามจะปฏิเสธอะไรก็ตามบางคนกูอยากจะหยุดตัวเองที่อายุ17น่ะเราจะใช้ชีวิตเหมือนเด็ก17แต่ในความจริงถ้ามึง25 26มึงไม่สามารถทำตัวเป็นเด็ก17ได้แล้วมึงมีหน้าที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตมึงมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟจากที่ตอนเด็กๆมึงไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนอย่างเดียวรับค่าขนมสนุกสนานเฮฮาพอมึงโตขึ้นแน่นอนมึงต้องถูกตั้งคำถามในแง่การหาเลี้ยงชีพในการทำมาหากินหรืออะไรก็ตามแต่อย่างปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นพี่บอกแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเวลาที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่หรือเวลาเรากำลังจะทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนมนุษย์ทุกคนจะหวาดกลัวกับสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยทำทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเปรียบเทียบสถานที่สองสถานที่กาเคยไปเชียงใหม่ไหมเคยไปครับเคยไปนราธิวาสไหมไม่เคยครับนะแน่นอนบอกให้มึงเลือกระหว่างไปเชียงใหม่กับนราธิวาสเนี่ยมึงไปเชียงใหม่อยู่แล้วเพราะมึงคุ้นเคยมึงนึกออกมึงจะไปที่ไหนเช่าโรงแรมที่ไหนกินที่ไหนเดินที่ไหนแต่พอบอกว่ากากมึงต้องไปนราธิวาสไอ้เหี้ยกูมืดบอดเลยพักที่ไหนวะกินที่ไหนวะจะมีเหตุการณ์ไม่สงบหรือเปล่าวะคือหนึ่งกูจะตั้งคำถามในเชิงลบไว้ก่อนเสมอเพราะกูไม่เคยไปถูกไหมครับถูกนะชีวิตก็เหมือนกันละครับในการทำอะไรที่มันต่างออกไปอ่ะโดยเฉพาะหน้าที่การงานที่สูงขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลมากขึ้นไอ้เหี้ยเราคิดถึงมันในแง่ลบอยู่แล้วมันไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเตรียมพร้อมเรามีสิทธิ์วิตกกังวลได้นะกากแต่หลังจากนั้นผลของการวิตกกังวลนั้นมึงจะต้องแปลรูปมันด้วยอย่างเช่นไอ้เหี้ยกูแม่งจะมีวุฒิภาวะไปดูแลใครหรือเปล่านั่นแปลว่ามึงคงจะต้องศึกษาผู้คนพัฒนาบุคลิกภาพเขาเรียกว่าไอ้ความวิตกเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้กลับมาดูตัวเองครับไม่ใช่นั่งกังวลมันอยู่อย่างนั้นซึ่งมันจะไม่ได้เหี้ยอะไรเพราะฉะนั้นพี่ออกจะยินดีกับกากด้วยซ้ำครับว่าแม้มึงไม่ได้อยากโตเลยแม้มึงอยากชิลการเติบโตในที่การงานแม่งหล่นโบ๊ะมาใส่มือมึงเลยในวันนี้มึงก็กำลังหวาดกลัวในสิ่งที่มึงไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยทำเท่านั้นแหละครับก็เป็นโอกาสที่เราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับกากไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับนะอย่างดีก็คือมึงก็จะได้อัพเวลขึ้นไปแต่อย่างแย่ที่สุดมึงก็ลงมาอยู่ในจุดเดิมซึ่งมึงก็พอใจไม่ใช่หรอครับนะ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับพี่จัดแมนซัมให้มึง3สูตรสูตรละลังไปเลยเรียกว่าให้แดกกันดูดีตั้งแต่ภายในภายนอกภายในประเทศภายนอกประเทศกันเลยละกันนะนี่ที่จะส่งให้สูตรละ1ลังนะลังละ12ขวดแช่เต็มตู้เลยนี่สีน้ำเงินนี่นะครับอันนี้ช่วยบูสต์ความดูดีของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนนี่คือสูตรคอลลาเจนนี่ทำให้ผิวชุ่มชื่นสุขภาพดีสีน้ำเงินนะครับสีแดงนี่มันเป็นสูตรที่ชื่อว่าแอลกูต้าไทโอนจะช่วยเรื่องผิวพรรณลดความหมองคล้ำวิตามินซีสูงต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านองค์กรอิสระด้วยนะฮะบ้าไม่มีพูดเล่นโอเคแล้วอันนี้สีเขียวนี่เป็นคลอโรฟิลล์อันนี้ดีท็อกซ์เห็นผลใน14วันเลยท้องผูกหน้ามันผิวหมองมีกลิ่นปากจัดให้มึงอย่างละลังโอเคครับถือว่าเป็นกำลังใจความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่เจ้าตัวเสือกกลัวและกังวลประหลาดดีแท้เหมือนคนจะดีใจนะไม่ใช่กังวลนะกากมึงไม่ได้โทรมาก็คงต้องใช้คำว่าโชคดีที่แล้วเราได้คุยกันนะครับครับขอบคุณมากครับนะสวัสดีจ้ามีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเอง555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ